ปลูกมา30กว่าปีไม่เคยมีปัญหาเลยทำไมต้องเอาเทคโนโลยีทั้งที่อาจจะไม่รู้ว่าจะใช้งานได้นานหรือเปล่าท่อตัวชั้นอยู่หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์เองหรือเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เขาเห็นภาพง่ายขึ้นคำว่าเทคโนโลยีคงไม่ไกลกว่าทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะสวยหรูอะไรนะคะมันทำงานก็เหมือนความดีก็คือเราทำไปเหมือนทำดีอะยังไงก็ต้องปกป้องเราสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการชวนคุยกับนักคิดบุกถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้เรานำมาชมกับวิวัฒนาการที่ค่อนข้างจะทันสมัยมากๆเลยทีเดียวนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องหลังนี้ไปบ้างแล้วในหลายๆสื่อค่ะแต่วันนี้ทอยมาที่นี่มาเจอกับคนที่ประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นที่สำคัญคือมีประโยชน์ต่อทั้งชุมชนในครอบครัวและก็ในอนาคตเนี่ยมีเรื่องราวมากมายที่เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเลยนะคะดร.ณัฐพลบุญนำค่ะและผู้ช่วยอาจารย์ดร.จิราพรเมืองประทับนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยสงขลาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะวันนี้โอกาสดีเลยมาเจออาจารย์สองท่านในห้องแลบแห่งนี้ปกติมีคนเข้ามาบ่อยไหมคะมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆนี่แหละครับไม่ว่ามีหน่วยงานเข้ามาเท่าไหร่แต่ว่าท้ายสุดก็คือเราเปิดรับทุกคนให้เข้ามาที่นี่อย่างแน่นอนครับนะคะทีนี้สองท่านทำสิ่งที่ค่อนข้างคล้ายกันก็คือแอปพลิเคชันหลายคนเนี่ยบอกว่าแอปพลิเคชันคืออะไรตอนนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนหมดแล้วคงได้ใช้หมดแล้วเนาะเออแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนในชุมชนได้ประโยชน์ขึ้นได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนเลยอาจารย์คะอาจารย์เนี่ยหลายคนสื่อมวลชนน่าจะเห็นอาจารย์เยอะแล้วใช่ไหมเพราะหลายที่เนี่ยได้มาทำบ้างแล้วอาจารย์ย้ำอีกทีว่าตอนนี้อาจารย์มีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีมันเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะก็คือมีทั้งที่ติดตามผู้สูงอายุทั้งที่อยู่ในอาคารแล้วก็นอกอาคารเราสามารถติดตามผู้สูงอายุได้นะคะติดตามได้ติดตามได้ไงเดี๋ยวเรามารู้จักอีกนิดนึงนะคะแล้วอาจารย์นัดทำตัวไหนอยู่นะของผมชื่อง่ายๆเลยเกษตรยิ้มเกษตรยิ้มใช่ครับทอยยิ้มได้ไหมยิ้มได้ทุกคนยิ้มได้หมดถ้าสมมติเอาแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในการเกษตรครับคอนเซ็ปต์มีประมาณนี้เลยประมาณเกษตรนี่นะคะคราวนี้อาจารย์ขาจุดเริ่มต้นตอนที่อาจารย์คิดถึงผู้อาวุโสตอนแรกคือหลายคนเนี่ยอาจจะคิดถึงเหมือนกันแต่ก็คิดถึงไม่ได้ว่าผู้อาวุโสกับแอปพลิเคชันกับเทคโนโลยีมันจะเข้ามาได้ยังไงก็เราเข้าถึงผู้สูงอายุไม่ได้แต่ว่าเราเข้าถึงลูกหลานเราเข้าถึงตัวเราเองก็เป็นลูกหลานนะคะเพราะมีแม่ก็แก่แล้วมากเหมือนกันก็คิดถึงตัวตรงนี้ขึ้นมานะคะแอปพลิเคชันตัวนี้มีอุปกรณ์ในการติดตามผู้สูงอายุมันทำงานยังไงนะคะอาจารย์ก็คือเราก็มีตัวอุปกรณ์นะคะที่เราพัฒนาขึ้นแล้วก็คือเป็นโปรโตไทป์นะคะที่จะดูว่าที่จะเรียนให้ระบบการทำงานเนี่ยมันเรียนรู้ว่าตอนนี้เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาอยู่ทำอะไรกิจกรรมอะไรมันสามารถรู้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอได้ค่ะเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีแล้วก็มีโปรแกรมที่เราฝังอยู่เราสามารถช่วยเหลือก็คือเราควบคุมฉุกเฉินมันก็จะมีเสียงอันนี้หมายถึงถ้าผู้สูงอายุเนี่ยเขาช่วยช่วยตัวเองได้ใช่ค่ะเขาคือสามารถมีความรู้สึกระดับนึงเขาอยากจะขอความช่วยเหลือก็กด SOS เลยใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะส่งเมสเซจไปยังลูกหลานก่อนและก็ส่งไปยังหน่วยกู้ภัยหรือว่าโรงพยาบาลที่เบอร์ที่เราเซ็ตไว้นะคะมันส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือให้โทรกลับแล้วก็มีข้อมูลรายละเอียดของผู้สูงอายุมีแผนที่นำทางให้เรียบร้อยอาจารย์ได้ดูข้อมูลไหมคะว่าตอนนี้เราช่วยผู้สูงอายุไปแล้วเยอะมากมากน้อยแค่ไหนในส่วนตรงนี้ก็คือต้องบอกเรียนตรงๆนะคะว่าเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทำโดยส่วนหนึ่งแล้วก็มันยังไม่มีคนที่แบบล้มจริงดีแล้วค่ะโชคดีมากมากแล้วเนาะคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็มีเอาไว้ป้องกันแต่โชคดีแล้วที่เรายังไม่มีเคสแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดอนาคตมีเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องเหล่านี้มาช่วยเหลือใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเราลองเทสละนะคะเราลองทดสอบดูเรื่องของการล้มเรื่องของอะไรนะคะมันก็สามารถที่จะส่งข้อความไปได้จริงๆแล้วไม่จำเป็นเฉพาะผู้สูงอายุใช่ไหมสมมติว่าที่บ้านมีคนไข้ที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ติดเขาได้เหมือนกันได้เลยค่ะได้เลยอันนี้ก็คือเป็นผมร้องขอนอกจากนี้นะคะก็คือขอความช่วยเหลือได้สุดยอดเลยนะดูแลไปคือเรียกว่าตลอดอยู่ที่ไหนก็ดูแลได้คราวนี้ต่อมาของอาจารย์นัทเองครับผมก็ทำเพื่อประชาชนกลุ่มนึงเหมือนกัน
าจจะไม่ใช่ผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุอาจจะได้ใช้งานด้วยเหมือนกันอาจารย์บอกว่าเกษตรยิ้มทำไมเราถึงจะยิ้มกับการเกษตรนี้ได้อาจารย์เพราะว่าคนส่วนใหญ่ครับพอพูดถึงการเกษตรนึกถึงแดดนึกถึงความร้อนนึกถึงสิ่งที่ต้องลงไปทำยิ้มไม่ออกครับนะถ้าสมมติเราต้องการตัดเรื่องพวกนี้ออกอยู่ในบ้านนั่งสบายๆเราสามารถใช้เพียงแค่แอปพลิเคชันในการรดน้ำหรือดูแลปลูกแบบปลูกพืชหรือทำอะไรที่มากกว่านี้ค่ะไม่ยิ้มหรอครับนั่นน่ะสิใช่ไหมอุปกรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลายคนเห็นแล้วแหละ ว่ามันเป็นยังไงเพราะแอบอยู่หลังอาจารย์นัดนี่แหละค่ะ อาจารย์แรงบันไดใจแรกเลยอาจารย์จะทำตัวเนี้ยทำไมอ่ะเอาแรกเลยล่ะครับผมเดินทางบ่อยแล้วก็หลังบ้านหลังหอผมครับผมมีต้นไม้เล็กๆอยู่ทุกครั้งของการที่เดินทางครับกลับมาต้นไม้เหี่ยวผมเริ่มก่อนก็เลยนั่งคิดจะหาวิธีไหนที่จะจัดการเรื่องนี้ได้มั่งแล้วก็เราก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆครับตอนนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาช่วยในการดูแลเราก็เริ่มสร้างจากระบบอัตโนมัติสักพักพอสร้างปุ๊บก็อยากรู้เพิ่มอุ๊ยอยากเห็นค่าอยากเห็นภาพณเวลานั้นก็ลองเริ่มใส่เทคโนโลยีต่างๆเข้าไปจนท้ายสุดก็คือออกมาเป็นโมเดลชิ้นหนึ่งครับที่เราบอกว่าเอ้ยตัวนี้แหละมันน่าใช้งานได้ เสร็จปุ๊บมันไม่น่าจบที่เราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันก็ต้องเอาไปให้คนอื่นได้เห็นบ้างแหละไหนๆก็ลองใช้คนเดียวแล้วไม่ได้ของดีๆเนาะถูกต้องครับครั้งแรกนำเข้าไปในชุมชนไอ้ไรนี่มีมาไหนไรนี่สงสัยใช่ไหมเอาอะไรเข้าไปบ้างวันนั้นอาจารย์วันนั้นยกไปแค่อุปกรณ์เล็กๆครับชิ้นหนึ่งก็คือเป็นตัวผมใส่กล่องไว้ก็คือมีไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อกับอุปกรณ์ที่สั่งเปิดปิดยกไปเท่านี้แล้วก็แค่บอกว่ามันมีแอปพลิเคชันนะผูกกับตัวนี้ผูกกับ Wi-Fi ที่บ้านจบเลยชาวบ้านงงเลยอะไรแอปพลิเคชันฉันรดน้ำของฉันดีๆใช่รดน้ำทุกวันอยู่แล้วเป็นกิจกรรมประจำวันอยู่ๆบอกว่าให้นั่งเฉยๆเป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นที่ให้ไปตอนแรกมันทำอะไรได้นะตอนแรกเลยอะค่ะเริ่มต้นจริงๆคือเริ่มกดเปิดปิดน้ำครับแต่คราวนี้พอหลังจากเปิดปิดน้ำได้เนี่ยคนชาวบ้านก็เริ่มรู้สึกว่ามันอยากดูอย่างอื่นแล้วอะเคยดูในทีวีเห็นบอกดูความชื้นดูอุณหภูมิได้ชาวบ้านนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันนะนิดนึงเพราะว่าอยากรู้ไงเมื่อไหร่ที่มีความอยากรู้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ต้องมีตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็เราจัดให้เราก็มีตัวเซ็นเซอร์ครับวัดอุณหภูมิความชื้นทั้งในอากาศแล้วก็ในดินพอหลังจากติดปุ๊บคราวนี้คำถามจากการที่กดมือก็เริ่มอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันสามารถที่จะสั่งอัตโนมัติล่ะตั้งความชื้นตั้งอุณหภูมิไหมแล้วก็ให้ระบบมันทำอ่ะทำได้ไหมอาจารย์ตอบว่าไม่มีอะไรทำไม่ได้ครับนี่เป็นไงใช่ไหมครับเราก็กลับมาคุยกันในทีมแล้วก็ท้ายสุดก็ออกเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานในทุกวันนี้ครับตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่านอกจากดูแลชาวบ้านในบริเวณใกล้ๆตรงนี้แล้วอาจารย์เริ่มจากมอเหมือนกันใช่ไหมเริ่มจากมอครับอ่ะแล้วตอนนี้อาจารย์ไปทดลองที่ไหนเพิ่มนะตอนนี้ก็คือเราไปอีกที่นึงคือที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยนี่แหละครับในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สาขาทุ่งสายชัยตั้งอยู่ที่อำเภอชายาครับมีอะไรจะย้ายไปตรงนั้นไหมคะอาจารย์ก็จะมีโครงการจัดตั้งคณะวัฒนกรรมการเกษตรและประมงครับหลักๆเลยไปอยู่ใกล้ๆทะเลเลยนะเพราะว่าเขาทำเกี่ยวกับประมงงั้นใกล้สุดทำงานได้ง่ายสุดเห็นจริงสุดก็ต้องอยู่ใกล้ทะเลสุดยอดนะก็มีเพิ่มที่นั่นแต่ว่ากว่าที่นั่นจะสวยงามเนี่ยมันก็ต้องมีการปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นแล้วอาจารย์ก็นำนวัตกรรมตัวนี้ไปใช้ด้วยตอนนี้ดูแลอะไรอยู่นะอาจารย์สิ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็คือดูแลในส่วนของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมครับโดยพอที่สำคัญก็คือพอไปอยู่ในพื้นที่ตัวนี้ถูกอะแดปเพิ่มเติมเพราะว่าเราเริ่มจากการที่เราสามารถต่อไฟได้แต่พอไปอยู่หน้างานจริงมันไม่มีไฟให้ต่อดังนั้นแสดงว่าเราก็ต้องพัฒนาในลักษณะของการนำพลังงานทดแทนในนี้ก็คือใช้โซลาร์เซลล์ในการดึงพลังงานเก็บเข้ามาในแบตเตอรี่เพื่อที่จะเก็บข้อมูลรายต้นเพื่อเราจะได้ดูว่าความชื้นนั้นหรือความหรืออุณหภูมิต่างๆเนี่ยมันกระจายตัวแบบไหนเราจะต้องให้น้ำเวลาไหนครับวันนี้คำว่าสมาร์ทฟาร์มไม่พอละครับแต่เราต้องมองไปถึง climate smart farm คือเราสามารถสร้างสมาร์ทฟาร์มที่ปรับตามสภาพภูมิอากาศณเวลาตรงนั้นได้แล้วก็อยู่ที่คุณภาพน้ำด้วยใช่ไหมเหมือนที่ทอยเห็นเนี่ยเครื่องมืออยู่ข้างหลังอาจารย์เนี่ยค่ะไม่ว่าน้ำตรงนั้นจะเป็นน้ำแบบไหนเขาก็ยังใช้งานได้ใช่ไหมยังใช้งานได้ครับนี่คืออนาคตที่อาจารย์ตั้งเอาไว้แล้วเลยใช่ไหมว่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับแล้วต่อไปเนี่ยชุมชนก็จะแบบเข้ามาขอความร่วมมือกับอะไรมากขึ้นเพื่อจะช่วยให้ผลิตผลพวกนี้มันมีความงดงามมากขึ้นจริงครับสวยมากเลยค่ะอาจารย์คะที่ให้อาจารย์ให้กำลังใจนิดนึงการทำงานวิจัยอย่างนี้ยิ่งลงพื้นที่ชุมชนทอยเชื่อว่ามันเจออุปสรรคอาจารย์ฝ่าฟันอุปสรรคพวกนั้นมาได้อาจารย์ใช้อะไรเป็นตัวนำคะทำงานอย่าคิดมากแค่นั้นเลยนะทำงานก็เหมือนทำความดีอะค่ะมีคนบอกไหมตอนแรกพออาจารย์ลงไปทำปุ๊บเฮ้ยไม่ต้องทำหรอกมันก็มีนะคะมันก็ไม่ได้ว่ามันจะสวยหรูอะไรนะคะมันก็เจอบ้างจะไว้เหรอจ้าอะไรเงี้ยมันเป็นตัวเล็กๆเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องลองดูค่ะก็ทำไปเรื่อยๆอย่าคิดมากนะคะทำไปนะคะก็คือเราก็ทำไปบอกแล้วว่าทำงานก็เหมือนความดี
ก็คือเราทำไปเหมือนทำดีอะยังไงมันก็ต้องปกป้องเรานะคะงานก็จะกลับมาปกป้องเราใช่เหมือนวันนี้ที่เราเห็นนะว่าอาจารย์งานของอาจารย์เนี่ยปกป้องอาจารย์แล้วปกป้องอีกหลายๆผู้สูงอายุด้วยอาจารย์นัทขาอุปสรรคที่เกิดขึ้นถือว่ามีไม่น้อยแน่ล่ะเพราะหลายคนอาจจะบอกว่าฉันเคยเห็นแล้วอุปกรณ์ตัวนี้อะเคยเห็นแล้วไม่เท่าไหร่ครับแต่ด้วยความเกษตรดั้งเดิมเนี่ยเขาเคยปลูกได้ผลผลิตเท่าไหร่เขาก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆฉันปลูกมา30กว่าปีไม่เคยมีปัญหาเลยทำไมต้องเอาเทคโนโลยีทั้งที่อาจจะไม่รู้ว่าจะใช้งานได้นานหรือเปล่าเท่าตัวฉันอยู่หรือเปล่าแต่พอสิ่งสำคัญอย่างที่อาจารย์จีบอกครับพอเราใช้ใจเขารับรู้ถึงความรู้สึกเราได้ว่าเราอยากเข้ามาช่วยพัฒนาจริงดังนั้นมันเป็นการพูดคุยกันเรื่อยๆครับจนท้ายสุดถามว่าทุกวันนี้ 100% ยังไม่ 100% หรอกครับเพราะก็ยังมีลักษณะของความรู้ดั้งเดิมหรือมีในลักษณะของสิ่งที่เขาสืบทอดกันมาซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์เองหรือเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เขาเห็นภาพง่ายขึ้นและในทุกๆสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์อย่างยกตัวอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยครับพอเราต้องเดินทางหรือเราไม่สามารถทำอะไรที่เราเคยทำเหมือนเดิมได้มันทำให้เห็นชัดเลยว่าดิจิตอลเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาในเรื่องของการเพาะปลูกเองหรือเรื่องอื่นๆเองเนี่ยมันเข้ามามีประโยชน์จริงๆและท้ายสุดทุกคนก็สัมผัสได้คำว่าเทคโนโลยีคงไม่ไกลกว่าทุกคนแล้วนะคะจริงๆแล้วเราคุยกับสองท่านนี้เนี่ยเราว่าเราน่าจะเห็นแล้วแหละว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปถึงทุกที่จริงๆในที่ที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้อย่างผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นเกษตรกรที่เราคิดว่าเขาอาจจะไม่รับเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วแต่วันนี้มันเข้าไปถึงทุกคนด้วยความตั้งใจจริงๆจากอาจารย์ทวายสมภารนครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีขอบพระคุณดร.ณัฐพลบุญนำและผู้ช่วยอาจารย์ดร.จิราพรเมืองประทับค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่อีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ที่สำคัญถ้าเมื่อไหร่ใช้ใจนำในการทำงานเนี่ยเราจะสำเร็จไปด้วยกันค่ะวันนี้สงขลานครินทร์เขตสุราษฎร์ธานีทำงานร่วมกับชุมชนแล้วก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าชุมชนที่นี่ยังคงเข้มแข็งนะคะแล้วเราก็ไม่เคยทิ้งใครเอาไว้เลยจริงๆค่ะวันนี้ลาไปแล้วกับชวนคุยกับนักคิดค่ะเทปต่อไปจะเจอกับใครนั้นติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ